วัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการยังไม่ได้ตั้งชื่อทางช่องเจอรี่แล้วก็รอยแปดแชร์นะครับก็ตอนนี้เราได้สกูตเตอร์เสี่ยวมี่มีเชียมีไหมไหมเจียสักอย่างนะ M365 นะครับมาครอบครองเป็นเวลา3สัปดาห์แล้วเนาะซึ่งหลังจากที่เราพาไปบุกป่าฝ่าดงมานะครับมันก็เริ่มเลอะเทอะเปรอะเปื้อนต่างๆนะครับเมื่อคืนเราก็นอนคิดทั้งคืนว่าเออจะทำความสะอาดมันยังไงดีอะไรเงี้ยเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดไหมคือถ้าเหมือนรถยนต์นะครับเราจะไม่นำผ้ามาชุบน้ำเช็ดเล็กบางโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่ามันมีแบบเม็ดดินเม็ดทรายติดอยู่อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดรอยขนแมวเนาะโอเคจริงอยู่ว่ามันเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะอยู่ข้างล่างนี่มันแบบมีแผงวงจรต่างๆรวมทั้งแบตเตอรี่โน่นนี่นั่นซึ่งนำไฟอะไรเงี้ยไวต่อไฟใช่ป่ะก็ควรที่จะอยู่ห่างไกลไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาทำแล้วก็ส่งขายทั่วโลกเนาะซึ่งแต่ละบริเวณของโลกเนี่ยนะครับมันก็จะมีภูมิอากาศแตกต่างกันใช่ไหมก็จะมีทั้งแบบหิมะที่ละลายแล้วโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันก็คือน้ำใช่ป่ะเราก็เลยแล้วมันไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะครับเกี่ยวกับว่ามันกันน้ำได้ที่ IP เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเรามีความเชื่อมั่นนิดนึงนะครับว่ามันจะมีความกันน้ำได้อยู่ระดับนึงเนาะแต่ว่าอาจจะแค่โดนแบบว่าละอองน้ำหรือน้ำหล่นใส่ไม่ใช่ฉีดนะครับคือน้ำแบบว่าตกใส่ตามแรง G ของโลกอะไรเงี้ยธรรมดาเนาะไม่ใช่เครื่องล้างอัดฉีดอะไรแบบนั้นเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากที่โดนน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เช็ดทำความสะอาดในทันทีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะห้าวเป้งทำเองอย่างนี้นะครับเราก็หาข้อมูลจากคนอื่นมาอยู่ระดับหนึ่งเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ฝรั่งแหละที่ใช้ดามล้างกันเลยนะฮะไม่ได้สนใจอะไรทั้งนั้นเนาะแต่ว่าจะมีคำเตือนว่าอันนี้มันเป็นแบบความเสี่ยงที่ฉันยอมรับได้อะไรเงี้ยคุณยอมรับได้หรือเปล่าก็แล้วแต่คุณนะฮะเริ่มล้างกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องถอดอุปกรณ์ต่างๆออกนะแม้ว่าอันนี้มันจะบอกว่ากันน้ำได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจุกยางที่ว่ากันน้ำเนี่ยแม่งก็หลุดออกมาอย่างนี้นะฮะเนื่องด้วยว่าราคามันถูกต่างๆโอเคแล้วก็อันนี้ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ใช่ไหมแล้วก็ตะกร้าที่ทำจากไนลอนเนี่ยนะก็ถอดออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปล้างกันเลยเราจะใช้อันนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างจานของ MV นะ Dish Drop นะครับแล้วก็ฟองน้ำที่มี2ด้านอย่าบีบสายยางนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มแรงดันน้ำเนาะก็ปล่อยให้มันตกลงไปอย่างนี้ตามธรรมชาติของน้ำแล้วก็อย่าฉีดลงไปใต้ท้องมันโดยตรงนะประมาณนี้แหละส่วนข้างบนไม่ล้างนะครับเช็ดเอาคือมันเลอะแค่ข้างล่างนั่นแหละตรงบริเวณล้อบังโคลนใต้ท้องที่เหยียบอะไรเงี้ยนะครับระหว่างล้างเราจะเปิดไปด้วยเพื่อเป็นการมอนิเตอร์ว่าเอ้ยน้องยังอยู่กับเรานะอะไรเงี้ยเห็นไฟหน้าไหมติดอยู่นะครับนี่เป็นฟองน้ำล้างจานธรรมดานะครับมี2ด้านด้านเขียวๆก็แบบสักสากหน่อยเอาไว้ขัดบริเวณที่เหยียบเนี่ยนะแล้วก็ด้านนี้เป็นฟองน้ำนุ่มๆนะครับก็จะถูเหล็กนะเราจะล้างจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับจริงๆไม่ได้อยากล้างเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ากลัวคนแซวว่าเหอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ล้างนานๆเนี่ยมันจะเกรอะกรังนะครับแล้วก็ติดรถเราไปตราบนานเท่านานอะไรเงี้ยเนาะดีไม่ดีทำให้เป็นสนิมนะครับแต่ว่าโครงมันเนี่ยนะทำจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับวัสดุชนิดเดียวกับที่ใช้ทำเครื่องบินเพราะว่างั้นขาตั้งมันน่าจะทำให้แบบล็อกได้เนาะเหมือนจักรยานอะขาตั้งจักรยานมันล็อกได้ใช่ปะพวกเฟสสันอะไรเงี้ยคลิปฝรั่งล้างเขาแบบ2นาทีเสร็จอะของเรานี่โอ้โหกว่าจะเริ่มต้นได้นะในนี้มันก็มีมอเตอร์นะแต่เขาบอกมอเตอร์เนี่ยทนน้ำได้เก่งกว่าพวก
แบตเตอรี่แล้วก็วงจรอะไรต่างๆมันต้องแบบว่าทนน้ำระดับหนึ่งนะเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถไปควบคุมถนนพื้นผิวจราจรได้หรอกว่าเอ้ยแบบอยู่ต้องแห้งนะอะไรนะอย่างเงี้ยถูกปะเรายังไม่เคยพลิกดูใต้ท้องเลยอะแต่เห็นแวบๆ ว่าเหมือนมันมีสติ๊กเกอร์วอยอะที่ป้องกันลูกค้าเปิดออกมาอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าทำวอยขาดก็คือการรับประกันยกเลิกประมาณนั้นนะตรงไหนที่เสี่ยงต่อการเป็นรอยขูดขีดก็ให้ใช้ฟองน้ำด้านสีเหลืองนะครับฟองน้ำล้างจานของแม่นะเดี๋ยวแม่จะด่าเอาเดี๋ยวเสร็จเราต้องรีบไปล้างออกพวกสกูตเตอร์รุ่นแรงๆอ่ะมันจะมีมอเตอร์หน้าหลังเนาะแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับโช๊คหน้าหลังเช่นกันนะครับซึ่งของเราเนี่ยไม่ไหวหรอกถ้ามีมอเตอร์แรงๆ2อันทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะมันดับไปเองแล้วไม่ใช่ไฟช็อตนะครับคือมันเป็นระบบแบบ energy saving อ่ะนะระบบประหยัดพลังงานของมันอะไรเงี้ยนะเห็นไหมข้อดีของรถคันเล็กๆนะครับก็คือล้างเนี่ยไม่ถึง10นาทีอ่ะจะเสร็จละจริงๆความเร็วแค่27กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ควรมีดิสเบรกมาป่ะแต่ว่าเขาน่าจะใส่มาแบบเพื่อความง่ายอะไรเงี้ยนะครับว่าดรัมเบรกอ่ะแต่ฝรั่งบางคนออกเสียงดุมเบรกนะคำว่าบัตที่แปลว่าแต่มันก็ออกเสียงบูตตลกมากยางเนี่ยเหมือนคราบมันฝังลึกนะครับเดี๋ยวเราจะขอใช้แปรงนี้ขัดจ้าเดี๋ยวต้องเอาน้ำล้างไปพร้อมกันเพื่อให้คราบที่เราล้างแล้วอ่ะมันไม่กลับไปแห้งติดอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยล้างขึ้นมาที่ประมาณคอเนี่ยก็พอนะครับไม่ต้องเอาขึ้นไปสูงมากข้างบนนี่ก็ใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำยาอะไรก็ได้เช็ดเอาโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาผ้าแห้งมาเช็ดแค่นั้นแหละแต่ว่าเราก็อาจจะใช้โบเวอร์เป่านะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ผ้าที่ไม่มั่นใจว่ามันมีแบบเศษดินเศษทรายฝังอยู่ในนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาแปดเปื้อนรถเรานะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะฮะส่วนผลหลังจากการล้างเนี่ยก็คือมันยังใช้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คอยติดตามคลิปต่อไปนะใช้ได้แหละบ้าเหรอมันจะพังได้ไงใช่ป่ะประมาณนี้สะอาดขึ้นไหมดีนะนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องถ่ายคลิปยาวๆนะครับเพราะว่าจะมีแบบ before after ด้วยอะไรเงี้ยนะรีวิวให้นะฮะตรงเนี้ยไม่ควรใช้ฟองน้ำด้านหยาบด้านเขียวเพราะว่าฟองน้ำมันแพ้นะครับดูดิจากใหม่ๆอ่ะมันแพ้ยางอันนี้นะครับใช้แปรงขัดไปเลยนะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะชาวสกูตเตอร์รักโลกของเรานะไปแล้วบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับIs recorded on two separate sides. เปิดให้ดูนิดนึง ยังติดอยู่ แต่ไม่รู้ขับได้เปล่า Now when played back simultaneously on two separate systems, the sounds are blended.